วันนี้เวลา 8:55 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา2563ถึง2564เป็นวันแรกณหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะทัศมาศาสตร์คณะธุรกิจการบริการคณะมนุษยศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์รวมทั้งสิ้น 2,287 คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนี้เป็นมหาวิทยาลัยในแบบที่ให้โอกาสแก่ผู้ปรารถนาวิชาความรู้ให้เข้ามาศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางและอิสระเพื่อจะได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยาฐานะและเป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานต่อไปภายหน้าไม่ว่าบัณฑิตจะทำงานใดอยู่ณที่ใดก็ตามขอให้นำความรู้ความสามารถที่ได้สร้างสมอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ไปใช้ประกอบวิชาชีพที่สุจริตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมันศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาที่อาจมีมาในอนาคตหวังว่าบัณฑิตทุกคนจะภาคภูมิใจในความสำเร็จทางการศึกษาที่ได้รับในวันนี้และมีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นไปคือความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของแต่ละคนและความผาสุกมั่นคงของสังคมประเทศชาติ